Little Guardian เซสวัสดีค่ะ Little Guardian ค่ะจาก Nissan Clio ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะน้องๆวันนี้พี่ก็จะมาพูดถึงดวงสาวราศีมังกรนะคะการงานนะคะช่วงนี้อาจจะหงุดหงิดง่ายเพราะว่าจะต้องเรียนรู้ใหม่ๆปรับตัวเข้ากับคนใหม่ๆเยอะมากด้วยพื้นฐานนิสัยเราอ่ะพยายามที่จะเข้าใจทุกคนเอาหน่าก็อาจจะทนไปนิดนึงแต่เชื่อเธอว่าเดี๋ยวพอเข้าอีกสัก 2-3 เดือนเนี่ยน้องจะได้คะแนนเทใจกับการได้ใช้เวลาเรียนรู้น้องเหมือนกันว่าจริงๆน่ะน้องเป็นคนน่ารักจริงๆไม่ได้เป็นคนปลอมๆสร้างภาพไปวันๆอย่างที่เขาเมากันจ้ะในเรื่องของสุขภาพก็ให้ระวังเรื่องผดผื่นแพ้คันนะคะเพราะว่าน้องนอนไม่ค่อยเป็นเวลาทำให้ภูมิร่างกายลดดังนั้นให้ระวังผื่นตามตัวตามแขนตามขาตามบนใบหน้าทำให้เรตติ้งความน่ารักหรือความใสแบ๊วเนี่ยมันลดลงด้วยเหมือนกันและสิ่งที่สาวๆทุกคนอยากรู้ในตอนนี้ก็คือในเรื่องของความรักเอาไงดีล่ะทุกคนก็ยังคงต้องเฝ้ารอต่อไปนะคนที่ใช่ก็เป็นคนเข้าที่มาในเวลาที่ผิดคนที่คิดอะไรด้วยก็ผุดโผล่เหมือนเป็นนินจาตอนนี้รักตัวเองให้มากขึ้นใส่ตัวเองให้มากขึ้นต่อไปแล้วเชื่อเถอะเดี๋ยวคนดีๆจะเข้ามาเองนะจ๊ะบ๊ายบายอุ้ยเกือบลืมทริปของสาวๆเห็นไหมเอ่ยวันนี้ใส่เสื้อสีแดงจะบอกว่าสีนำโชคนะคะเทรนด์แฟชั่นต้อนรับลมหนาวของสาวๆราศีมังกรนะคะคว้ามาเลยค่ะสีแดงถ้ามีความแอบบิงบิงนิดนึงเนี่ยรับรองเลยว่าจะช่วยทำให้ความสวยเด็กเด้งเนี่ยแบ๊วกระจายได้เหมือนกันยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันเทปหน้าเนาะบ๊ายบาย Little Guardian Say